รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีความอร่อยมานำเสนอเป็นความอร่อยแบบไทยๆแต่เสิร์ฟมาหน้าตาอินเตอร์เบอร์กงเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับวันนี้มีข้าวเหนียวเหลือพอดีทำเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแทนได้ไหมเฮ้ยแต่เนื้อเราอร่อยแล้วข้าวเหนียวก็อร่อยรับรองคุณชิ้นนี้คุณจุกอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวกรอบรวบเลยข้างนอกแล้วข้างในก็นุ่มๆหนึบๆเรียกได้ว่าเป็นการแปรรูปข้าวเหนียวที่มีอยู่ที่บ้านซื้อมาเสร็จแล้วกินไม่หมดก็ลองเอามาทำเมนูนี้ดูนะใช่แล้วล่ะครับเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับเนื้ออร่อยๆข้าวเหนียวกรอบๆแบบนี้ลงตัวจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆค่ะใช่แล้วล่ะครับทำร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่หวังผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าความอร่อยเป็นสำคัญที่สุดใช่ครับความอร่อยสำหรับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดครับ วันนี้เรามีความอร่อยมานำเสนอเป็นความอร่อยแบบไทยๆแต่เสิร์ฟมาหน้าตาอินเตอร์ใช่ผมกำลังจะบอกว่าคุณไทยๆนี่ไม่ใช่แล้วอันนี้แบบอเมริกันเลยนะใช่ไหมแบบเบอร์กงเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับวันนี้ใช่แต่ว่าปกติเบอร์เกอร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นขนมปังอาจจะเป็นบริโอชหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่แบบหลายคนตอนนี้กำลังฮิตอยู่แล้วเราไม่ได้ทำแบบนั้นหรอครับเบอร์เกอร์มีข้าวเหนียวเหลือพอดีทำเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแทนได้ไหมเฮ้ยแต่เนื้อเราอร่อยแล้วข้าวเหนียวก็อร่อยรับรองคุณชิ้นนี้คุณจุกจุกเลยหรอจุกข้าวเหนียวเฮ้ยเดี๋ยวนี้มุกพราวเนี่ยนะมาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำขอชื่อเมนูก่อนนะฮะเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้ออ่ะมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองเหนือฟ้ามีฟ้าเสมออ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราช่วยๆกันละกันเพราะเมนูนี้ผมก็อยากกินนะครับกับเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อชิ้นโตที่ห่อสมุนไพรรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆที่นำไปจี่จนมีกลิ่นหอมพร้อมประกบด้วยข้าวเหนียววาฟเฟิลที่จี่จนกรอบนอกหนึบในจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเอาละครับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อขั้นตอนแรกค่ะเชฟคือผมไม่คิดเลยนะฮะว่าข้าวเหนียวเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเหลือก็ต้องอยู่ในกระติบคุณเหมือนแบบคุณเตรียมการคุณปั้นเป็นก้อนๆเลยนี่คือพร้อมเลยรอแต่ว่าความพิเศษคือยังไงครับเนี่ยถ้าเป็นข้าวเหนียวจี่ธรรมดาก็ดูทั่วไปดูทั่วไปใส่ข้าวผงถ้าใครโรยเกลือก็เคยทำหลายทีแล้วผมภูมิใจในตัวคุณจริงๆเลยรอบนี้ก็เลยเอาข้าวเหนียวเปล่าๆเลยค่ะข้าวเหนียวเปล่าๆเลยค่ะทากับน้ำมันแล้วก็จี่แต่ว่าเราเป็นในลักษณะที่เป็นวาฟเฟิลเราเห็นคนทำแบบเอาครัวซองมาใส่ครัวฟเฟิลครัวฟเฟิลเราก็เลยมีข้าวเหนียวเฟิลเหนียวเฟิลมาเหนียวเฟิลเหรอครับแค่ฟังชื่อเนี่ยก็อยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าเป็นยังไงแน่นอนนะครับเตาของเราร้อนๆแบบนี้นะครับเราต้องการน้ำมันนะครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจเราจะเทใส่ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเอาแปรงซิลิโคนทาอีกทีนึงได้ค่ะขอบคุณนะคะอยากให้ข้าวเหนียวกรอบหน่อยเนี่ยนะคะก็จุ่มน้ำมันมากหน่อยแล้วก็ทาเข้าไปเลยค่ะเหลือข้างบนนิดนึงจากนั้นเราก็เอาข้าวเหนียวของเรานะคะลงจี่แบบนี้กดเขาลงไปโอ้โหบอกแล้วว่าหนึบหนับนะชิ้นเดียวก็จุกแล้วก็เล็งไฟแล้วก็รอระหว่างรอเราจะมาทำตัวเนื้อเบอร์เกอร์ของเรากันเนื้อเบอร์เกอร์กันนะครับมาเอาละครับในส่วนของเบอร์เกอร์ของเราวันนี้เป็นเนื้อวัวค่ะถูกไหมครับรสชาติเราต้องการปรุงยังไงผมเห็นสมุนไพรเยอะนะเนี่ยปรุงแบบจัดจ้านแบบไทยๆไงแบบไทยๆเลยนะครับแหม
ยากจะบอกว่าสำหรับเราอ่ะเนื้อวัวติดมันมันเข้ากันได้ดีมากกับโหระพาและพริกแห้งติดเยอะเลยล่ะอันนี้อร่อยอร่อยอยากให้คุณลองครับเราจะใส่เนื้อวัวลงไปก่อนยังไม่ต้องคนเนาะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วให้คนทีเดียวใบโหระพานะครับสับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยพริกแห้งทำไมเป็นพริกขี้หนูสดไม่ได้เหรอก็ได้แต่พริกขี้หนูแห้งมันจะเผ็ดลึกๆกว่าเผ็ดแบบร้อนๆลึกๆอันนี้ผมชอบมากนะกระเทียมสดกระเทียมสดนะครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับสำหรับเนื้อเบอร์เกอร์ของเราในวันนี้สมุนไพรเน้นๆเลยเอาละครับหลังจากใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับค่ะนี่เลยครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับการทำเบอร์เกอร์เนื้อของเรานะฮะแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกินะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขามีรสชาติมาอยู่แล้วหอมอร่อยจริงๆนี่นะครับเป็นซองแบบนี้เลยตัดขึ้นมาปุ๊บวันนี้เราทำเนื้อประมาณนี้เนี่ยใช้ครึ่งซองครับเพิ่มเนื้ออีกนิดนึงนะคะให้เขาเกาะกันใส่เกล็ดขนมปังไปนิดหนึ่งวันนี้ใช้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิโอเคโอเคไข่ไก่1ฟองนะครับไข่แดงอย่างเดียวจากนั้นก็คือคนให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่แล้วก็จะใส่เวลากัดทุกคำนะเจอแบบโหระพาหอมๆนะมีพริกแห้งติดซอกฟันนิดนึงเผ็ดแบบแค้นๆใครเอาละครับเราคนผสมจนแบบได้เนื้อประมาณนี้เลยจากนั้นเราจะเอาเจ้าเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยนะปั้นเป็นก้อนครับแล้วก็มาฉี่ในกระทะกันโอเคเดี๋ยวเราตั้งเตาสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าครับกับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อกับขั้นตอนของการทอดเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้เนื้อออกมาหอมน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับได้ที่แล้วก็พลิกสักทีนึงนะครับชั้นยังแบบเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาชั้นนี้ด้านล่างของเราให้เกรียมเลยผมมาบอกเลยว่านี่คือเคล็ดลับเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราใส่แป้งประกอบอาหารของโกกิลงไปดูสิครับเขาขึ้นแบบเป็นผิวกรอบๆแบบนี้ใช่แล้วก็มันทำให้ตัวเนื้อของคุณเนี่ยนะคะเกาะกันได้ดีใช่นี่คือเคล็ดไม่ลับเลยนะครับให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดThank you.
นับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้จีข้าวเหนียวลงบนกระทะและคลุกเคล้าผสมเนื้อเบอร์เกอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำเนื้อเบอร์เกอร์ลงจีกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราผสมเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตัวขนมปังที่เป็นข้าวเหนียวก็กำลังจีอยู่เลยนะฮะชิ้นที่หนึ่งได้แล้วก็จะกรอบแบบนี้โอ้โหน่ากินมากไม่รอช้าครับมาตั้งกระทะจนร้อนนะครับจากนั้นก็นี่เลยครับคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้ทอดอะไรก็กรอบอร่อยครับโอเคให้ทั่วๆกระทะเลยนะครับร้อนๆแบบนี้ใส่เนื้อลงไปนี่คือไม่อยากจะพูดจริงๆก็ไม่ต้องพูดครับคุณเท็ดดี้ให้ผมพูดเองเมื่อกระทะเริ่มร้อนก็นำเนื้อแฮมเบิร์กสมุนไพรที่เตรียมเอาไว้ลงไปจี่บนกระทะจากนั้นก็ทำการกดเนื้อแฮมเบิร์กให้แบนนะครับยังไงเราต้องการเป็นแบบสแมชเบอร์เกอร์แต่เราไม่เอาแบบบางมากใช่ไหมใช่พอแล้วใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะหดกลับเข้ามาโอเคครับจากนั้นก็รอให้เนื้อแฮมเบิร์กค่อยๆสุกครับกลิ่นหอมๆของเนื้อแฮมเบิร์กที่จี่บนกระทะมันช่างเข้ากับกลิ่นสมุนไพรจริงๆครับได้ที่แล้วก็พลิกสักทีนึงนะครับชั้นยังแบบเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาชั้นนี้ด้านล่างของเราให้เกรียมเลยผมมาบอกเลยว่านี่คือเคล็ดลับเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราใส่แป้งประกอบอาหารของโกกิลงไปดูสิครับเขาขึ้นแบบเป็นผิวกรอบๆแบบนี้ใช่แล้วก็มันทำให้ตัวเนื้อของคุณเนี่ยนะคะเกาะกันได้ดีขึ้นใช่นี่คือเคล็ดไม่ลับเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาข้าวเหนียวขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าตาดาเนี่ยคุณดูความกรุบกรอบนั่นสิเราก็จะยกตัวว่าพวกข้าวเหนียวเรามาเนี่ยคุณฟังเสียงกรอบแบบนี้เลยข้าวเหนียววาฟเฟิลนี่ก็เด็ดมากไม่แพ้กันเลยล่ะครับช่วงหน้าครับกับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อกับการนำเนื้อเบอร์เกอร์หอมๆมาจัดจานเสิร์ฟพร้อมด้วยสูตรอาหารท้ายรายการห้ามพลาดนะครับได้แล้วนะไปดิ้งพริกได้แล้วล่ะโอ้โหมือสั่นเลยอ่ะโอเคตายแล้วทับมันลงไปเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนี่ยเรียบร้อยแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวกรอบครวบเลยข้างนอกแล้วข้างในก็นุ่มๆหนึบๆเรียกได้ว่าเป็นการแปรรูปข้าวเหนียวที่มีอยู่ที่บ้านซื้อมาเสร็จแล้วกินไม่หมดก็ลองเอามาทำเมนูนี้ดูนะใช่แล้วล่ะครับเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับเนื้ออร่อยอร่อยข้าวเหนียวกรอบๆแบบนี้ลงตัวจริงๆChannel Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ1,350บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมาริน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมาก
ไงรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของกุตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ2682744 0922658968ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้จีเนื้อแฮมเบิร์กสมุนไพรตอนนี้เนื้อแฮมเบิร์กที่ย่างอยู่บนกระทะก็พร้อมจะจัดลงจานเสิร์ฟกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับได้แล้วนะไปดิ้งพิกก้าแล้วล่ะโอ้โหมือสั่นเลยอ่ะโอ้โหเนื้อแฮมเบิร์กสมุนไพรสุกกำลังดีมีกลิ่นหอมน่าทานแล้วล่ะครับนำเนื้อลงจานเสิร์ฟได้เลยครับแบบฟังเสียงนะครับผมยกลงเลยนะระวังข้าวเหนียววางกะหล่ำฝอยนิดหน่อยเอาให้เห็นว่าเรามีผักโอเคตายแล้วทับมันลงไปแบบนี้เลยนะฮะร้อนๆแบบนี้เลยเอาให้เห็นวางข้าวเหนียวของเราอีกหนึ่งชิ้นข้างๆทาดลงไปแบบนี้แล้วก็เราก็มีผักแหนมของเรานิดหน่อยเนาะเรามีพริกแล้วเราก็มีโหระพากรอบกรุบเอาไว้รับประทานแหนมพร้อมตกแต่งจานให้ดูน่าทานด้วยผักสมุนไพรตามใจชอบได้เลยครับเสิร์ฟกับผักสดของเราวันนี้ผักทานได้หมดเลยโหระพาผักชีลาวผักชีฝรั่งและหอมแดงเข้ากันดีมากๆนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อครับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อเสร็จแล้วครับเบอร์เกอร์เนื้อชิ้นโตที่หอมสมุนไพรมีรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆพร้อมเสิร์ฟบนข้าวเหนียววาฟเฟิลที่กรอบนอกหนึบในที่เมื่อทานคู่กันแล้วจะให้ความรู้สึกแปลกใหม่ต่างจากเบอร์เกอร์ที่เคยทานอย่างแน่นอนเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนี่ยเรียบร้อยแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวกรอบครวบเลยข้างนอกแล้วข้างในก็นุ่มๆหนึบๆเรียกได้ว่าเป็นการแปรรูปข้าวเหนียวที่มีอยู่ที่บ้านซื้อมาเสร็จแล้วกินไม่หมดก็ลองเอามาทำเมนูนี้ดูนะใช่แล้วล่ะครับเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับเนื้ออร่อยๆข้าวเหนียวกรอบๆแบบนี้ลงตัวจริงๆทำง่ายแบบนี้นะครับอร่อยแบบนี้ติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อกับการนำวัตถุดิบมาประยุกต์ให้เข้ากับปากคนไทยยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับอันนี้แบบเหมือนแบบเบอร์เกอร์จริงๆเลยนะใส่ไข่ดองไข่แดงนะเบอร์เกอร์จริงๆเท็ดดี้แบบเบอร์เกอร์สไตล์ฝรั่งเอ๊ะเท็ดดี้ยิ่งพูดยิ่งเรารู้สึกเหมือนเราอ่ะ
นี่เราใส่แป้งเยอะไปหรือเปล่าเนาะนานนิดนึงไหมไม่อยากจะด่าจริงๆ